ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้มีหลายโรคที่แพทย์เราสามารถวินิจฉัยได้จากอาการและการตรวจร่างกายแต่ก็ยังมีอีกหลายโรคที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ทันทีจำเป็นที่จะต้องมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาโรคอย่างละเอียดต่อไปค่ะค่ะสำหรับการเตรียมตัวก่อนเจาะเลือดนะคะผู้ป่วยก็ควรจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หักโหมงดดื่มสุรางดยาบางชนิดนะคะซึ่งการลดยาเนี่ยจะต้องมีการปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งสำหรับเสื้อผ้าที่สวมใส่นะคะก็ควรจะใส่ที่สบายแขนสั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเจาะเลือดบริเวณข้อพับแขนค่ะผู้ป่วยสามารถดื่มน้ำได้ตามปกติเลยนะคะแต่ว่าการตรวจเลือดบางชนิดจะต้องมีการงดอาหารค่ะแต่การตรวจเลือดแต่ละชนิดก็จะมีช่วงเวลาที่อดอาหารเนี่ยแตกต่างกันไปเช่นการจับปริมาณระดับน้ำตาลและไขมันก็จะต้องมีการงดอาหาร 8-12 ชั่วโมงก่อนการเจาะเลือดค่ะค่ะภายหลังจากการเจาะเลือดนะคะก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยกดบริเวณที่เจาะเลือดนาน5นาทีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการเขียวช้ำแต่หากมีอาการเขียวช้ำก็จะแนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประคบในวันแรกเพื่อบรรเทาอาการและใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบในวันต่อมาเพื่อให้อาการหายเร็วขึ้นโดยอาการเขียวช้ำที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการที่มีเลือดซึมใต้ผิวหนังซึ่งอาจเกิดจากการที่เลือดยังไม่หยุดไหลดีหลังจากการเจาะเลือดนอกจากนี้หากมีอาการวิงเวียนหน้ามืดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบนะคะและนั่งพักสักครู่ไม่ควรลุกทันทีค่ะสำหรับประโยชน์ของการเจาะเลือดนะคะข้อแรกช่วยในการวินิจฉัยโรคเนื่องจากมีโรคหลายชนิดที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้จากการตรวจร่างกายอย่างเดียวการเจาะเลือดจะช่วยวินิจฉัยโรคได้รวมทั้งสามารถวินิจฉัยโรคที่มีลักษณะอาการคล้ายคลึงกันได้ค่ะข้อ 2 ช่วยในการตรวจติดตามโรคข้อมูลของการตรวจเลือดสามารถช่วยการตรวจติดตามเพื่อการรักษาเช่นการตรวจวัดระดับปริมาณยาเพื่อควบคุมให้ปริมาณยาอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะและไม่เป็นพิษต่อร่างกายหรือช่วยในการควบคุมอาหารโดยใช้ข้อมูลจากระดับปริมาณน้ำตาลในเลือดค่ะข้อ 3 ช่วยในการตรวจคัดกรองเนื่องจากผู้ป่วยหลายรายอาจจะไม่มีอาการผิดปกติจากโรคการตรวจเลือดสามารถทำให้เราตรวจพบโรคที่แฝงอยู่ในผู้ป่วยได้ค่ะสุดท้ายผลการตรวจเลือดสามารถช่วยในการพยากรณ์โรคได้ว่าจะดีหรือไม่รวมทั้งแพทย์สามารถใช้ผลการตรวจเลือดเพื่อประกอบแนวทางการตัดสินใจการรักษาด้วยค่ะ